วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Channel The Cat Tennis วันนี้มีฮารุมาช่วยเปิดกล่องแล้วก็เรารับบทจำลองค่ะ cover เป็นทำธุรกิจวันนี้เราจะมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพกันโดยการเล่น House Flipper ภาค2ค่ะรับงานผู้รับเหมาค่ะดูสิแบบทำงานหนักมากขมเปียกจริงๆคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะแล้วก็วันนี้เรามีคอสตูมค่ะปกติก็คือจะไม่ได้ใส่เสื้อลายนี้แบบว่าใส่ไม่ขึ้นก็เลยไม่ค่อยใส่วันนี้แผนกคอสตูมเราแบบว่ารีเควสให้ใส่สมบทเป็น CEO สาวที่รับธุรกิจมาทำไมเซเล็กไม่ได้อะทุกคนขอไปหน่อยค่ะอ๋อต้องเซฟโปรไฟล์ก่อนเหรอโอเคลุยเอ้าเอ๊ะนี่ไงงงๆนะคะโอเคมีภาษาไทยไหมไม่มีเราจะไปให้สุดกันที่เอฟเฟกต์แบบอัลตร้าเพื่อนถึงกับกระตุกเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่ารอบนี้เสียงจะดังเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเพราะว่าเหมือนคลิปที่แล้วเสียงจะเบาเกินไปค่ะโอเคเรามาเริ่มทำธุรกิจปรับปรุงบ้านกันดีกว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะคะสำหรับภาคที่1แต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเล่นภาคเสริมที่มันทำสวนก็คือเล่นแค่แบบรับคลีนอัพบ้านปกติเลยเรากำลังจะเล่น House Flipper 2 Demo นะแล้วก็ให้ทำเควสให้สำเร็จเพื่อปรับกระท่อมเนี่ยให้เป็นบ้านที่สวยงามถ้าเราปรับปรุงเสร็จแล้วเราก็ยังเล่นต่อไปได้ทิปส์นะคะเขาบอกว่าให้ตามหาหนังสือเพื่อวางรอบๆ บ้านแล้วก็มันจะบอกว่าเราจะใช้เครื่องมือเรายังไง Happy Flipping โอเปลี่ยนบรรยากาศคุณทอมโทรมาค่ะเราต้องรับสายเฮ้ยสวัสดีค่ะสวยมากค่ะชอบมากเขาถามมาชอบไหมเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยอะไรก็ไม่รู้นะคะตามน้ำฉันดีใจนะที่ฉันช่วยเธอได้ข้อความของเราเนี่ยทำให้เขาตกใจมากไม่มีอะไรที่ฉันทำให้เพื่อนเก่าฉันไม่ได้หรอกได้งั้นฉันจะเริ่มงานเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปขายบ้านหลังอื่นๆก่อนหวังว่าหลังจากที่เธอทำบ้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขายให้ได้ราคาดีๆเลยใครจะไม่อยากอยู่ในบ้านที่แบบสวยงามนี้ล่ะมันกดยังไงแท็บดูนี่มันก็จะมีวิธีการเล่นนะมันก็จะดูเนาะมันมีคราบเนี่ย10จุดมีขยะ29จุดแล้วก็ของที่ต้องขายทิ้งอ่ะใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ย72ชิ้นแล้วก็มีพื้นที่เราต้องแบบวางวูดคาเนลเนี่ยทั้งหมด136จุดค่ะโดยตรงนี้เราก็สามารถเลือกโซนได้เขาทำสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยดูสิว้าวเนี่ยเราก็ซื้อได้เนาะตอนนี้เรามีงบอยู่ 15,000 เหรียญค่ะโอเคเราไปดูในบ้านกันดีกว่าอันนี้คลิกซ้ายค้างเพื่อหยิบหรอแล้วไงอะ read บอกให้ใช้ rread เรายังไงต่อเราใส่หมวกได้ปะไม่ได้เอ้ยนี่ไงเราคลิกขวาค่ะเพื่อดูว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างโอเคสำหรับขั้นตอนแรกในการจัดบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านก่อนโอ้ยดูสิมันโอ้เราย้ายได้ด้วยโอเคซุ้มกุหลาบกุหลาบซุ้มกุหลาบมาจริงจังแล้วค่ะจริงจังเรามาเริ่มจากการนั่นบ้านเราใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีเครื่องหมายตกใจตรงจุดที่เราจะต้องทำค่ะตอนนี้ตัวเกมไม่ได้มีเวลาจำกัดอะไรเนาะเราสามารถสำรวจรอบๆได้รู้สึกมีความกระตุกเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะลองใช้ performance mode นะคะที่ปิดหน้าอัดเกมไปครู่หนึ่งมาอันดับแรกค่ะเราต้องทำความสะอาดก่อนนี่แหละกด R แล้วไงต่อไม่ต้องเก็บหรอเนี่ยจริงเหรอก็คือเ
เราขายอย่างนี้เลยค่ะโอเคคือพวกไม้ก็จะขายได้นะแล้วก็มันกระตุกแฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับกราฟิก A few moments later เหมือนพอเราดาวเกรดกราฟิกเวลาหมุนมันจะแบบแปลกๆค่ะเราก็เลยกลับมาใช้อันเดิมไปก่อนนะไม่แน่ใจว่าที่มันกระตุกเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เราขายได้ด้วยค่ะบาลานซ์จริงเก็บให้หมดขายให้หมดนี่มีขยะไหมครับก็คือภาคนี้นะคะได้พัฒนา Flipper Sense ค่ะว่าเราสามารถกดตัว R เนี่ยค่ะเพื่อให้มันมองเห็นชิ้นที่เราจะ work on ได้ว่าแบบชิ้นไหนเราทำได้บ้างก็ถือเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งที่เขาแบบเพิ่มมาให้นี่ตอนนี้เราขายของไปได้400กว่าเหรียญแล้วค่ะป่ะอย่าได้หยุดยั้งต่อเนื่องกันไปเลยรู้ว่าไอ้นี่ขายได้ด้วยหมดหรือยังหน้าบ้านยังไม่หมดเต็มเลยข้างหลังนี้ CEO ลงมือแบบว่าทำเองค่ะยังแบบใหม่กับฟิลนี้อยู่เนาะต้องมาลองงานแรกก่อนแล้วก็ถ้ากิจการรุ่งโรจน์เราก็จะขยายกิจการออกไปแบบจ้างผู้ช่วยอะไรเงี้ยแต่ในเกมนั้นไม่มีนะไม่มีการจ้างผู้ช่วยเท่าที่ลองเล่นมาขอขายไม้อะไรประโยชน์นี้หน่อยนะคะเออขอขายหน่อยนะคะบ้านนี้เราจะได้ขายในราคาที่แพงค่ะโอเคค่ะขยะด้านนอกน่าจะเก็บครบแล้วค่ะแล้วสิ่งนี้เราทำยังไงได้บ้าง collect trash อ่ะคือไอ้ collect trash นี่เราแบบทำนี่หรอคืออะไรอ่ะเราเก็บได้ทีละอันหรองงไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่เหมือนเราจะโอเคเก็บละแล้วเจ้านี่อ่ะเราพลิกมันได้ไหมพลิกอัพโอเคโรเตทมาค่ะน้องเป็นขยะโอเพนค่ะโอเพนแล้วก็เหมือนถ้าเป็นอันเล็กๆมันจะใส่รวมกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นถุงใหญ่ๆเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้ไงขอหาขยะรอบบ้านไวๆค่ะเครื่องนี้สรุปว่าเราต้องขายป่ะไม่ต้องมีไหมจ๊ะเหมือน Flipper Sense จะใช้ไม่ได้กับโหมดทิ้งขยะนะคะแบบกด R แล้วมันไม่ขึ้นด้านซ้ายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นความเต็มของขยะที่เราถืออยู่ค่ะแล้วก็เราสามารถเก็บหลายๆชิ้นแล้วก็มารวมเป็นถุงเดียวกันได้ค่ะแบบนี้ขี้ขวาไม่ใช่หรอนี่มัดเป็นถุงค่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยเอาละ
ตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับด้านนอกเราจะเข้าไปดูบ้านด้านในกันบ้านรู้สึกจะมี2ชั้นค่ะโอ้ไม่ขออนุญาตยิงก่อนค่ะไหนดูสภาพนี้มีกี่ห้องอ่ะอันนี้เป็นห้องโอ้โอ้ติดค่ะซักผ้าอันนี้เป็นห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำค่ะโอ้ my god อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นห้องครัวเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันครับไม่อาจทราบได้เอาติดเอหัดระหว่างทางแล้วก็สเก็ปเปิดหน้าต่างได้ไหมระบายอากาศนี่อะไรนี่คืออะไร what is this ของไฟเสียด้วยอันนี้เป็นห้องนอนแน่ๆเลยค่ะห้องนอนห้องน้ำโอเคบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนนะคะโอ้ my god โอเคมางั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราขายของเพื่อลดความเกะกะออกไปก่อนแล้วก็เก็บขยะค่ะน่าจะกดนี่ไงกดได้โอ้มีเชนสไตล์มีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วทางขยะคืออะไรโอเคเราเก็บเซอร์เฟซให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะให้เป็นบ้านที่น่าอยู่สวยงามเหมาะกับเป็นแบบบ้านพักตากอากาศริมแบบริมเกาะอะไรอย่างนี้เก็บยะขายเคลียร์พื้นที่ค่ะชีวิตประจำวันเราก็ทำความสะอาดบ้านกันบ้างอยู่แล้วเนาะก็เปิดนะเอาลงก่อนค่ะมันเน่ามากตอนนี้ตาหนิมกินไปหมดไม่ไหวจ้ะฉันต้องขายพวกคุณออกพวกคุณเกะกะมากเลยค่ะอ้าวอันนี้ถังขยะเต็มแล้วค่ะเราต้องอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรบางชิ้นก็ยังใหม่อยู่มันก็ใช้ได้ค่ะเอาสิ่งนี้ขายได้ไหมโอเคขายพรมไปด้วยเลยหน้าต่างอันนี้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดระบายกลิ่นก่อนเปิดให้หมดเลยค่ะมีเราต้องรับลมเข็มจากข้างนอกโอเคสำหรับชั้น2เราคิดว่าเราเคลียร์ของได้แล้วเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งก่อนเราเต็มออกไม่ไหวแล้วเก็บขายอ่ะสายนี่คือตู้อะไรวะเนี่ยสายให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ใหม่ให้แบบสวยกริ๊งนี่นี่ของยังใหม่อยู่ก็เขาก็จะไม่ให้เราขายเนาะมันไม่ขึ้นให้ขายเก็บอ่ะเปิดได้สุดละไหนมาโอเคตรงนี้เขาไม่ให้เรายุ่งเราก็จะยุ่งแค่ส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราค่ะเก็บชุบมาทุกอย่างใหม่เปิดรับอากาศกันหน่อยค่ะเปิดรับลมรับอากาศโอเคถือว่าภาคนี้ทำออกมาได้แบบแสงสีโมเดลอะไรอย่างงี้ค่ะสวยใช้ได้เลยว่านี่คืออะไรเนี่ยซากงงมากเปิดถ้าแบบเวียนหัวกันก็ขออภัยนะคะเพราะว่าภาพเรียกว่าอะไรอะระยะค่อนข้างไกลมากจริงๆอ้าวโอเคเขามีเตาเนาะเดี๋ยวเราจะแทนที่ของใหม่ให้นะคะแบบสวยกริ๊งไปเลยค่ะ
ไม่จำไม่ได้ว่าภาคแล้วมันมีอินเตอร์แอคกับหน้าต่างหรือเปล่าแต่ภาคนี้แบบโอเคเลยดูดีทีเดียวโอเคฉันวางของแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นี่นะคะโจรยกเข้าบ้านหรือเปล่าคุณทอมให้ดิฉันมาทำงานที่ห่างไกลได้น่ากลัวมากจริงค่ะแบบมาคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณทอมบอกว่าเดี๋ยวจะหาบ้านดีๆน่าสนใจให้ทำอีกอาจจะเป็นในตัวเต็มนะคะเป็นในตัวเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณทอมจะหางานแบบไหนให้เราถ้าใครชอบแบบเกมที่มันแบบค่อนข้างรีแลกซ์อย่างนี้ก็หามาลองเล่นได้นะเพราะว่าสนับสนุนมากเลยเกมนี้เคยเล่นแบบภาคหนึ่งมาแล้วภาคสองทำออกมาสวยขนาดนี้ก็ไม่เลวเลยเพราะว่าเราสามารถแบบรีโนเวทได้โดยที่มันไม่ใช่เงินเรา ในชีวิตจริงเราอาจจะอยากรีโนเวทเนาะแต่ว่าข้อจำกัดเรื่องเงินเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากจริงอันนี้เราก็แบบมาเป็นผู้รับเหมาเองไปเลยค่ะขายให้หมดหมดยังโอ้อะไรไม้ลอยได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาเจ้านี่ไปทิ้งหญ้าก่อนตอนนี้มีแมวร้องฮารุนะร้องห่วยๆอยู่ในห้องอะไม่รู้เสียงเข้าไปในคลิปหรือเปล่าจำได้ว่ามีถุงขยะในบ้านเหลืออีกถุงนึงเก็บไปแล้วเอาล่ะทุกคนเราทำการเก็บซากขยะแล้วก็เคลียร์เฟอร์นิเจอร์ไปคิดว่าสัดส่วนใหญ่แล้วค่ะไหนดูทาร์กของเราสิเอ๊ะตอนนี้เควสของเราได้เควสของเราได้หายไปแล้วอ่ะdeveloper ค่ะบักค่ะโอเคเราเข้ามาในบ้านเขาบอกว่าให้เราคลิกซ้ายหรอแท็บโอเคเนี่ยค่ะยังมีแทชเนาะมันเหลือชิ้นหนึ่งงั้นหรอไหนอ่ะไหนวะแทชไหนฉันคิดว่ามันไม่มีแทชเหลือแล้วนะนี่หรอโอเคไม่อันนี้ไม่ใช่ trash ฮะไม่เป็นไรค่ะงั้นช่างมันเดี๋ยวเราค่อยหาทีหลังต่อมาค่ะก่อนที่เราจะเริ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเรามาคลีนนิ่งกันค่ะทุบไหมทุบก่อนนี่ทุบได้ปะคือกำแพงมันน่าเกลียดมากอะไม่ไหวขอทุบเพื่อความสะใจนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมาทุบแบบกาวช่องโอเคค่ะทุบเองเก็บเองเอาหายเองอุ้ยเก๋ป่ะสิ่งนี้คืออะไรคือเราต้องทุบไหมไม่ต้องมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะถือคอนเราไม่มีนี่มีแดงๆเครื่องแสดงว่าอันนี้อันนี้เราน่าจะอุดรูเนาะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจำชั้นล่างก่อนโอเคต่อมาค่ะเราทำการบิวดิ้งก่อนไหมฉากใหม่ select first point XT มันทำงานอย่างนี้เองแล้วก็กดซ้ายเพื่อบิวน่ารักจังมาแค่เดี๋ยวมาโอเคเราทำการปะชุนรอบนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูซิว่ามีฝั่งไหนที่ต้องการการปะชุนอีกห้องนี้มีไหมนะตอนเด็กๆนี่เคยใฝ่ฝันด้วยนะอยากจะเป็นแบบว่าท
ทำงานแบบเนี้ยไอ้เดี๋ยวนะไม่ฉันเลยช่องหนึ่งโอ้ไม่ผิดโอ้อันนี้แอบบังคับยากนิดนึงเนี่ยมันเราจะต้องคลิกแบบคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกช่องใช่ไหมแล้วก็ลากได้แล้วก็คลิกอีกเพื่อฟิลมันโอเคทีนี้โอเคนกไม่เข้ามาแอบทำรังในบ้านแล้วค่ะเราคิดว่าส่วนที่ต้องโหคราบเห็นแล้วแบบคันไม้คันมือมากส่วนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการดูดฝุ่นนี่ทำไงกับมันนะดูดเศษแก้วดูดมันเข้าไปดูดใบไม้ถามว่ารู้ได้ไงต้องดูดเราต้องลองจิ้มดูนะคะหมดยังหมดแล้วเอ๊ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องขายใช่ไหม yes เดี๋ยวเราไปแล้วชิ้นนี้อ่ะเมื่อกี้เรากดแล้วนะแต่มันไม่ขึ้นมาค่ะนักดูดมาแล้วมานี่ให้หมดเป็นการเก็บบ้านที่ไม่เหนื่อยเท่าชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงคือเหงื่อโซกไปแล้วตอนนี้คือแบบนั่งสลบคาโซฟาอยู่เราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องเอาหนังสือในบ้านทั้งหมดที่เขาแบบมีให้มาเดี๋ยวนะแบบแบบมาจัดเข้าตู้หนังสืออะไรแบบนี้นะสองห้องนี้มีอะไรต้องดูดไหมจ๊ะไม่มีนะจ๊ะโอเคต่อมาค่ะเราทำการไหน cleaning หน้าต่างน้องอะน้องใหม่มาโอเคสุดยอดเฮ้ยมันแบบทำงานรวดเร็วขึ้นนะคือในภาคหนึ่งอะเราจะต้องแบบว่าอัพเลเวลเฮ้ยมันเปลี่ยนตามไอ้นี่ได้ดูดิเฮ้ยใส่ใจของภาคหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีการอัปเกรดด้วยค่ะว่าแบบทาสีได้แบบเปลืองของน้อยลงอะไรเงี้ยทาสีได้แบบมากขึ้นอะไรประมาณนั้นคลีนอันนี้ไม่มีเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเอฟเฟกต์นี้อ่ะเปิดไว้รับลมสดชื่นอันนี้ก็คือไม่ต้องคลีนแล้วถูกป่ะเช็ดในชีวิตจริงก็จะจ้างแม่บ้านแล้วนะคะแบบมันขี้เกียจเราใช้เงินแก้ปัญหามีสะอาดแล้วค่อยน่าอยู่ขึ้นมาหน่อยนี่เนี่ยต้องทาสีนะเนี่ยกลางขนาดนี้อันนี้คือเราบังคับเองนะวืดนี่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ค่ะเขาจะได้เห็นวิวหน้าต่างที่แบบโอ้ใส่กิ้งบ้านคุณตกแต่งมาดีมากเลยนะคะโหได้ยินแค่นี้ก็ชื่นใจละทุกคนกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าบ่นอะไรแต่แบบถ้าเรามาอยู่บ้านตากอากาศอย่างเงี้ยคนผมยาวนี่ลำบากนะแบบว่าผมก็จะแบบเหนียวทุกวันโอเคคลีนค่ะคลีนใครมาเขียนอะไรมือบอลเช็ดคราบมันเช็ดอย่างนี้ได้เหรอชีวิตจริงเนี้ยโอเคต่อไปกระจกบานนี้เป็นเกมที่รีแลกซ์มากเลยอะ
ทำภาคหลอกออกมาได้ดีนะเนี่ยหน้าต่างข้างล่างสะอาดแล้วค่ะตรงนี้นี่มันจะต้องเป็นสกิลแบบขั้นสุดแน่ๆเลยเพราะว่าแบบมันเร็วมากปกติแบบว่ามันจะใช้เวลาสักพักเลยกว่าเราจะขัดสีชวีวันเสร็จยอดแขนเรายาวมากยาวจนน่ากลัวตรงนี้เรียบร้อยค่ะห้องนี้หน้าต่างใส่กิ้งโอเคหน้าบ้านกันภาพใหญ่มากใช้มือบอลเปลี่ยนไม้ได้ป่ะอันเนี้ยมีคราบไปจากห้องนี้ห้องน้ำสะอาดกว่าทีนะคะใส่กิ้งใส่กิ้งนี่อึไปก็เห็นทะเลไปค่ะคลีนนิ่งระดับเอ็กซ์เพรสคิดว่าชั้นล่างคลีนนิ่งเสร็จแล้วงั้นเราไปต่อกันที่การคลีนนิ่งชั้น2นี่คือต้องคลีนป่ะหรือมันเป็นเท็กเจอร์มันโอ้ไม่กิ้งไม่กิ้งทุกคนอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงสัตว์อ่ะมันฟินมากเลยนะชีวิตจริงนี้เราต้องมีบันไดหน่อยไหมมันจะ Amazing เกินไปเนี่ยถ้าเราสามารถขึ้นไปขัดได้ขนาดนั้นเอห้องนอนหนึ่งเสร็จแล้วค่ะไปดูคราบข้างนอกสิโอ้เกลอะกรังไม่ไหวมันจะต้องสวยชิงแน่ๆค่ะไม่ได้ถ่าย before กับ after เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะฝากคนตัดนะคะเป็นหน้าที่คนตัดอีอยากรู้เลยอ่ะถ้าแบบว่าเขารับสร้างบ้านบนเกาะอะไรเงี้ยค่าสร้างมันต้องแบบหนักหน่วงแน่ๆเลยอ่ะไหนจะขนพวกอิฐพวกปูนขนเฟอร์เนาะทำระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยโอ้บ้านดูสะอาดมากเลยค่ะเริ่มน่าอยู่ขึ้นมาสักนิดนึงตรวจทานอีกรอบนึงโอเคเราคิดว่านะอยู่ตรงนี้นี่ลงมาชั้นล่างแล้วมันเริ่มกระตุกไงโอเคน่าจะคลีนแล้วค่ะเรียบร้อยเรามาดูทาร์กอันต่อไปของเราดีกว่าขยะอีกหนึ่งชิ้นเราก็ยังหาไม่เจอนะคะปล่อยมันไว้ก่อนทีนี้เขาห้องข้างล่างเขาให้เราทำการ
ลี่ยนสีค่ะเป็น Natural Wood นะคะ Natural Wood แล้วก็ Marble ดังนั้นอันนี้คืออะไรเราต้องใช้กี่ชิ้นนะ345หรอแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรไม่รู้ลองซื้อมาก่อนเอ้าเนี่ยหรอพุทดาว use now อันนี้พิกอัพโอเคแล้วก็ use ค่ะพุทดาว no เราจะ use มันอะยังไงอะF1 control ไม่สิเราย้ายน้องมาสุ่มๆกันก่อนนะมันน่าจะสอนเราอยู่แหละแต่ว่าชอบลองเองมากกว่าเดี๋ยวนะนี่ใช่ปะเราต้องทำอะไรเนี่ยโอ้โอเคนี่เราทำแบบนี้ได้นะทีเดียวก็อันนี้เราทำการขูดเซอร์เฟซมันออกค่ะผิวหน้ามันเพื่อที่ว่าเราจะได้วางตัวพาเนลไม้อันใหม่โอ้เมื่อยขูดเรียบร้อยแล้วก็ถ้าแบบทำไม่เลยขอบก็ต้องทำแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เราลักไก่ไปหน่อยนึงโอเคเราทำไม่เสร็จเลยแล้วกันนี่แล้วก็ตรงนี้มีตรงไหนไว้หน้าห้องนี้ไหมของห้องนี้ไม่มีแน่นอนโอเคอันนี้ทำไงดีเราเปลี่ยนให้เขาเลยไหมแต่ว่าในไหนน้องก็จะแบบโอเคค่ะเรียบมาเราต้องวางมันสลับกันใช่ไหมฮาวยังไงอําไม่ใช่อันนี้หรอuse โอเคโน no, ไม่เหมือนกันโอ้ยเราย่อด้วยอ่ะเดี๋ยวนะแง่เดี๋ยวนะไม่สวยเลยเราต้องแทะมันใหม่ปะทำไงอ่ะเราแบบว่าเอาใหม่เราต้องเป็นแพทเทิร์นไซส์ต้องเป็น2ป่ะคะลองพุทดาวแล้วก็ยูสค่ะเราต้องขูดหน้ามันใหม่แฮะไม่เป็นไรจริงก็เงินเรายังอยู่นะเขาไม่มีตั้ง 60,000 ได้แบบไหนก็ไม่รู้นะเราแค่เอาตรงที่มีปัญหาแล้วกันมันช่วยขูดหน้ามากกว่า2จุดได้ไหมคะมาเรามาลองดูดีกว่าอันนี้ใช่ปะไม่ใช่โอ้ตายละกินอันข้างไปแล้วเราว่าเราขายพวกเองไปก่อน
แล้วก็แงะใหม่มันคือต้องเป็น2ป่ะเนี่ยหรอ2แล้วก็2ถูกป่ะอ่ะพุทดาว use ค่ะมาใช่บ่ใกล้แหละเราเลยก็ใกล้ความจริงแล้วค่ะหรือรอบที่318ล้านไม่ช้อนติดอ่ะเธอไม่ถูกต้องฉันจะต้องซื้อใหม่บ้านนี้จะต้อง perfect นี่ปะต้องใช่แล้วแหละอ่ะเลิศสำเนาถูกต้องจ้ามันคือการเลือกซื้อแบบนี้ค่ะเป็น rotation 1 2ปะใช่ปะวะเอ๊ะ2 pattern patch cut pattern size 1ค่ะเรียบอันนี้คือเราต้องลอกใหม่ถูกไหมเนี่ยให้มันกลายเป็นแบบ marble มาว่าพื้นนี้แบบไม่ได้ละสีสันไม่ได้การมาโอ้มีวิธีบังคับง่ายกว่านี้ไหมอันนี้คือเราต้องลากมือนะทุกคนแบบลากเมาส์ลากมือลากไปใกล้ตัวเหยียบอยู่มาแล้วเราก็ทำการซื้อมาบูคัดแพทเทิลไม่มีอ้านี่ไงเราเลือกฉันเลือกได้เหรอฉันมีสิทธิ์เลือกหรอบางคนเราแอปแบบไหนดีคะอันนี้อะไรกราเดียนหรอลองดูอ่ะวางก่อนก็ยูสค่ะเอ้ยสวยอยู่ดูเลอะๆดีอ่ะใหม่แล้วนี่อะไรอ่ะคือเราต้องวางตรงไหนอีกบอกที่นี่ก็คือไม่มีมันมืดเธอจะให้ฉันวางตรงไหนหรอจ๊ะอย่าบอกนะว่าคือตรงนี้นะคือตรงนี้ทุกคนเราแงะมันอีกรอบฉันเกลียดขั้นตอนนี้มันช้าเหลือเกินเป็นส่วนครัวนะคะเราก็จะทำกระเบื้องค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งกระเบื้องในนี่ค่ะเป็นมาร์บูแต่เลือกลายใหม่ก่อนคุณฉันขอเลือกลายเคลียร์ฟิลเตอร์ตรงนี้เราจะเอาเป็นลายทีดีไหมลายทีเพราะโรเทชันเนาะโรเทชันไม่หมุนค่ะนะเราลองอันนี้ดิใหญ่ขนาดไหนอ่ะมันก็ดูดีนะได้อยู่ที่แปลว่าได้แหละต้องได้ละมันดูเป็นยังไงไม่สวยเลยอ่ะแย่มากเปลี่ยนมีลายแบบว่าเป็นช่องเดียวไหมไม่มีอ่ะ
ันนี้เป็นลายพื้นไม้เนาะเราเปลี่ยนเป็นจริงอันนี้ก็ไม่แย่นะไม่คืออันเดิมหรือเปล่านะสมมติเราไม่เอาคัดแพทเทิร์นนะเราเอาเป็นแบบเนี้ยลองแล้วความสวยทำไมเราไม่ทำทีละอันเออใช่ทำไมเราไม่ทำทีละอันเรามาดูกันว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะโอเคเป็นช่องงดงามค่ะมามันเหมือนแบบเป็นแผ่นเดียวกันอะดูสวยดีอ่ะต่อมาเราจะเปลี่ยนชุบชุบขูดทากาวทาปูนคนตัดค่ะช่วงเวลานี้ก็คือเล่งไปได้เลยนะคะเรียบสวยแหละเนาะน่าจะสวยแหละเราเอ๊ะตรงไหนหรอที่มันยังต้องทำอันนี้หรอมีหน้าปะอันนี้ปะเธอไม่ได้ต้องการเพนติ้งอะค่ะพื้นก็ดูโอเคนะนี่อะไรลองเพ้นต์เนี่ยฮะโอเคเฮ้ยมันเลือกความกว้างได้เลยอ่ะงั้นเราซื้อสีก่อนสีลูกค้าอยากได้สีอะไรนะคะสีฟ้าเทาต่างเนี่ยเราเอาฝาแบบพาสเทลอันนี้ไหมนะตั้งสองอันเลย in case แล้วก็สีเทาอีกสีอ่ะขอเลือกสีหน่อยจ้าเมื่อกี้ฟ้าพาสเทลใช่ไหมงั้นเทาจะต้องเป็นเทาแบบอ่อนๆ นี่ไหมลองค่ะโอเคเทาก่อนละกันจุ่มเราจะเอาฝั่งนี้เป็นสีฟ้าไหมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเทาเราเดี๋ยวนะฝั่งนี้โอเคแล้วเราก็ลาทำไมมันเลยล่ะคะโอ้ยการคอนโทรลนี่น่าจะต้องปรับนะคะมันดูยากมากใช้ได้เท่าอ่อนไปป่าวะเราเลือกมาเลยมาวิเราใช้ไอ้นี่ได้ด้วยอะเคอร์เซอร์ใช้ WASD อะเลิศทุกคน This is nice workฟ้าจริงฟ้าเลยค่ะดีมากมาเราจะลากมาเลยตรงนี้โอเคเราต้องคลิกเมาส์ค้างด้วยนะแล้วเราก็เลือกแบบ WASD
เลิศนี่ต้องมีทาขอบในหน้าต่างอีกอ่ะสีฟ้าหมดก็ไม่เร็วเนี่ยเอ๊ะเหมือนเราจะทำไม้หายไปอ่ะผู้รับเหมาเผลอทาขอบไม้ไปไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราหาตู้มาปิดแล้วกันโอเคงั้นเราต้องปรับไฟให้น้องเล็กลงสักหน่อยก็ดูดสีเพิ่มมีขอบนอกด้วยหรอหักคอยตอบนะย้ำๆโอเคก็เลิศงามสวยโอ้สวยเลยอะเยี่ยมมากมันไม่นับสีอะทำไมอะแล้วก็สงสัยอะว่าถ้าเป็นสีแบบสีเนี้ยลองซื้ออะไม่อะแล้วถ้ามันต่างกันไงอะอันนี้จะเป็นแบบปลาสเตอร์หรอเอาล่ะพอดีฉันลองหน่อยนะคะคุณนี่มันเท่อะนี่คือความใฝ่ฝันอะเนี่ยสีทาสีเข้มๆเนี่ยนะไม่เร็วนี่ดูแบบเออว่ะนี่ดีกว่าเออการทาสีไม่ใช่ทาสีตามใจเจ้าของบ้านที่จะมาอยู่นะตามใจคนทำเฮ้ยสวยอ่ะใช่ได้ขอลองงั้นเทาอีกด้านขออันที่มันเทาขึ้นได้ไหมแล้วก็เป็นสีปลาสเตอร์เหมือนกันแล้วเราขอขายไปก่อนนะคะอุ้ยสีโดนฟูลฟิลได้หลังจากที่เราแบบรีล็อกอินเข้ามาใหม่โอเคมันน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบสีแบบด้านหรือปะสไลด์ไปเลยจ้าดิสีแบบด้านอะทาแบบทาแล้วมันให้โทนแบบอาปลาสเตอร์ปลาสเตอร์หน่อยงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีทางนี้เหมือนข้างนอกมันสว่างพอแล้วเพราะว่าแบบเวลาเรากินลมชมวิวไม่พลาดที่จะตกอ่ะเราก็เลยอยากจะทำด้านนี้ให้มันทาห้องนี้ได้ไหมให้มันเป็นโทนเดียวกันThank you.
สวยงามโอ้สวยอะมาก็จะเป็นแบบมูดเป็นโทนประมาณนี้โอเคเราไม่ชอบลายดอกไม้แล้วแต่เราอยากเปลี่ยนใหม่ได้ปะฉันทำได้หรอเนี่ยฉันขอเทาอีกสักหน่อยนะจ๊ะเราจะทำสไตล์แบบรอบๆปะแต่ว่าไม่ได้สกปรกไม่ได้ดูแบบดูเป็นรอบที่ธรรมะนี่นะน้องจะหมดแล้วเลิศมาเลิศอยู่นะขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีนี้ดีกว่าดูดีเพราะว่าที่ห้องตอนนี้ก็ใช้แบบผนังโทโทอยู่ใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้เราก็เอาเป็นสีแบบสีเทาละกันหมดยังยังไม่หมดประตูสักครู่นะจ๊ะพอมีไฟยิ่งเห็นชัดว่าแบบสวยมากนี่เดี๋ยวเราทาสีห้องใต้บันไดด้วยห้องใต้บันไดเราจะเอาสว่างหน่อยดีกว่าเพื่อความไม่น่ากลัวดีไหมแต่ก็ยังคงความเป็นล็อคอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเก็บขอบบัวไว้นะคะมันสวยดีนี่มันน่ารักใช่มันคือขยะที่หายไปถูกไหมแบบนี่จริงๆด้วยต้องทุบมันหรอนี่คือห้องไหนวะนี่หรอเดี๋ยวเราโบกแล้วกันรูได้ไหมไม่ได้ด้วยทำไงทำอะไรทำอะไรไม่ได้งั้นเราเอาอันนี้ไปวางให้มันแบบเป็นแหว่งๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเรื่องซักผ้าบางก็ไม่เห็นอ่ะดูสีใหม่ไม่ได้อีกไม่นะเราซื้อสีใหม่ได้ไหมไม่ได้ขอย้ายขอสว่างเราผนังหนึ่งเข้มอยู่เราเป็นสีเข้มสักหน่อยก็ยังใช้แบบปูนเปลือยนะคะก็เอาปิดประตูดูดสีแล้วก็เอาลากมันเลยโอ้ห้องมันแคบนิดนึงอะแบบมุมกล้องมันยากมากน้องกลับมาไม่ได้อะเราจะเปลือยแต่ก็ไม่ต้องเปลือยขนาดแบบว่า
เป็นไงนะดูดีออกตรงนี้แบบปิดประตูเปิดประตูบ่อยๆก็จะได้ไม่เห็นเขาเรียกอะไรนะความดำตรงขอบเนี่ยแบบเวลาที่มันชนกันโอเคค่ะส่วนเพดานห้องข้างบนเราจะใช้เป็นสีขาวเดี๋ยวเราไปเอาสีมาก่อนเป็นสีเกือบขาวเลยเพราะว่าห้องจะได้ดูใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าเราใช้สีดำเนี่ยมันจะทำให้ห้องดูแคบลงค่ะมันเล็กอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากโอ้ไม่บักใช่ไหมเราก็เลยไม่อยากให้มันแบบดูแคบลงไปมากกว่านี้ค่ะเราทาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องรักษามันแบบโอ้ยคาใจตรงนี้เหลือเกินทำอะไรกับมันได้บ้างแบบมีอะไรเราเลือกสีได้หลากหลายอยู่นะเปลี่ยนประตูใหม่ก็ไม่ได้หรอหน้าเปลี่ยนออกมีอัคเซสซอรี่ด้วยอ่ะเฮ้ยมันเลิศอยู่แต่เราอยากได้ของที่มันแบบเป็นอะไรมาอุดตรงเนี้ยมันมีไหมไม้ไหมเอาไม้มาอุดเราเอารูนี้มาอุดไหมลายดอกไม้นี่นี่ค่ะในเมื่อมันนะเป็นรูระบายอากาศไปเมื่อกี้แอบเห็นว่ามันมีนี่ด้วยอะ construction ที่เป็นแบบเป็นขอบไม้ด้านล่างหรือเปล่านะเราจะได้ทำให้มันสวยขึ้นเนาะเอาเป็นสีอ่อนดีกว่าแล้วก็ทำยังไงได้บ้างไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากแค่อยากเปลี่ยนบัวตรงเนี้ยให้มันแบบสีมันเราแค่อยากให้สีมันสว่างขึ้นนะคะตรงนี้เราสามารถพุทดาวก็ use หรือว่าเราต้องเงี้ยมันออกมาก่อนนะเนี่ยจริงด้วยเดี๋ยวเราต้องเงี้ยมันออกมาก่อนจริงด้วยนี่ไงได้แล้วค่ะนี่เราใช้ WASD ได้เหมือนกันนะถ้าสองก้อนเนี่ยมันไม่สวยเลยอะเราแบบมันไปไว้หรือว่าเอามันเป็นแบบโทรฟี่เรานี่ก็เอาน้องมาอุดรูแทนดุบได้ไหมดุบน้องไม่ได้ไม่กี้เราซื้อน้องมาจากหลุมไหนนะไม่นะอีกคนแซดก็ได้ไม่จริงพังไปใหญ่แล้วโอเคซ่อมได้ค่ะมีอะไรซ่อมไม่ได้งานช่างซ่อมได้หมดอ่ะพื้นเดี๋ยวเราต้องแงะใหม่ไม่เป็นไรเรามาทำพาเนลกันก่อนนี่ย่านี่แหละที่ต้องการดูดิเฮ้ยมันไลท์มากมาดูแบบดูนุ่มฟูดูแบบเดี๋ยวไม้นี้เราจะเก็บไว้เปลี่ยนข้างล่างให้หมดนะนี่ขอบไม้เก่าๆโอเคเดี๋ยวเราแก้ปัญหาที่เราทำทิ้งไว้กันอ่ะในเมื่ออยู่แบบโอเคแล้วเราก็จะมาหากระเบื้องกันค่ะมีฟิลเตอร์ก่อนนะคะ construction ในส่วนของ surface ค่ะหน้าทายนะคะเราจะเป็นอะไรดีมันเป็นแค่ห้องเก็บของอะเราเอาเป็นแบบกระเบื้องได้ไหมกระเบื้องทำความสะอาดง่ายๆค่ะมีลายองค์ลายอิฐไหมหรือทาสีเลยดีมีแต่เซรามิกใช่ไหมแบล็คเลยหรอมืดไปอ
เป็นห้องเก็บของที่ใช้กระเบื้องดีมากหรูไปปะเป็นไรมันเก็บกวาดง่ายดีอ่ะมาเรารีเพลซประตูส่วนใหญ่แล้วค่ะเรารีเพลซประตูได้ไหมอ่ะหรือว่าแบบชิ้นไม่ได้แฮะหรือว่ามันสามารถซื้อมาใส่ได้เลยไหม construction interior construction door เป็นแบบ interior door อย่างนี้ได้ไหมเราแบบไม่ได้แฮะมันมีอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็พึงพอใจละสวยงามมากๆถ้าเราใช้ไฟในบ้านล่ะเราดูเป็นเซลลิ่งไลท์ไหมเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บของเนาะไหนลองดูสิไอ้เนี่ยนี่ไงนี่ค่ะแล้วเราก็เซลไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรถือว่าเพิ่มความสว่างในห้องแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะหาโต๊ะมาตั้งข้างๆนี่คืออะไรไม่ได้ความไอ้นี่ไม่ได้เลยคาบิเนตหรอฟังชั่นอลแฮงกิ้งมีแบบตั้งพื้นไหมนี่ดีไหมสแตนดิ้งคาบิเนตนี่น่าเลือกสีได้เนาะไหนได้ไหมจ๊ะ Why is that เราไม่ได้ค่ะติดข้างบนมันสูงไปอาจจะต้องเป็นคาบิเนตที่แบบเตี้ยไหมนี่เอาไว้วางแบบของเรามีห้องซักล้างไหมทำไมเขาถึงเอาเครื่องซักผ้ามาไว้นี่นะอ๋อเราเลือกสีได้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราขอเลือกสีเจ้านี้ได้ไหมคือวางไปแล้วก็ไม่ได้ก็ต้องขายอย่างเดียวโอเคดูอินทีเรียกันอีกสักรอบเป็น storage แล้วก็มีพวกน้ำยาไหมแอคเซสซอรี่นี่เป็นน้ำยาค่ะมาดูแบบคนอยู่จริงๆบ้านนี้จะชอบสีเขียวๆเนาะอ่ะเนี่ยค่ะมาแน่นอนว่ามันก็จะรกๆหน่อยมีตะกร้าผ้าอะไรอย่างนี้มีเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าใช้แล้วมีไหมไม่มีเนาะอ๋อบ้านใหม่ไม่มีถ้าบ้านใหม่จริงก็ไม่ต้องเยี่ยมยาก็ได้อ่ะให้หามาเองหรือว่าขายทิ้งไปเลยนะคะ CEO สาวพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้รับเหมาต่อเมื่อกี้ห้องซักผ้าห้องใต้บันไดค่ะเราก็ได้ทำการแปลงโฉมเพิ่มหลอดไฟเพิ่มชั้นเก็บของตรงนี้ค่ะมินิมอลสีขาวไม้แล้วก็เอาของฮิดเด้นที่เป็นฮิดเด้นออบเจกต์ค่ะมาวางไว้แล้วก็นี่แหละทำมันแบบมีปฏิกันได้ด้วยแสดงว่าอนาคตมีซ่อมไฟต่อมาค่ะเราจะไปทำกันที่ห้องน้ำดีกว่าห
้องน้ำเนี่ยต้องการการทาสีนะคะนี่เราก็เลยเพิ่งรู้ว่าถ้าเราเข้ามาในห้องค่ะที่มีเครื่องหมายตกใจใช่ไหมมันจะขึ้นเควสในห้องนั้นว่าเราต้องทำอะไรบ้างค่ะเนี่ยก็จะเป็นสีที่ลูกค้าเขาอยากได้ค่ะอย่างห้องเนี้ยเขาอยากได้สีโทนน้ำเงินเราก็จะมาเริ่มจากการทาสีกันก่อนเป็นน้ำเงินแบบไหนดีในส่วนของห้องน้ำอยากจะลองใช้สีโทนฟ้าอมม่วงค่ะแล้วก็เป็นสีแบบเงาๆหน่อยไหมโอเคก็มาทาสีกันเลยเดี๋ยวเราจะทาสีแค่ส่วนที่นี้เพราะว่าของเดิมเขามีอยู่ละหรือเราต้องทาสีเข้มหน่อยนะ เนาะเพราะว่าของเดิมเขาเป็นสีเทาเข้มเราก็เลยแบบว่าใช้สีโทนประมาณนี้ไหมให้มันตัดกันสักเล็กน้อยค่ะห้องน้ำเขาก็โอเคอยู่แล้วนะเราก็จะไม่ได้ยุ่งอะไรมากดีเลยต่อไปค่ะมาดูกันห้องนี้เขาให้เราหรือว่าเราเปลี่ยนกระเบื้องดีคันไม้คันมืออยากจะทำให้มันโมเดิร์นเงินเรายังได้อยู่เราเชื่อว่าแบบนั้นไม่นะฉันทำในวงแล้วทำไมเธอออกไปนอกวงอะคะคุณพี่เพิ่งรู้นะคะว่าแบบว่ามันสามารถขยายวงแบบนี้ออกมาได้เรียกว่าอะไรขยายให้มันมากกว่า1ช่องอะ1ช่องมันเศร้ามากเลยตอนที่เราทำกันตอนแรกๆจำได้ไหมมาไหนๆแล้วก็โมและโมให้หมดค่ะโมเป็นบ้านที่เราอยากจะอยู่เพิ่งเห็นว่าเขามีการทากระเบื้องเขาเรียกว่าอะไรนะมีการปะกระเบื้องตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ตรงไหนที่เราต้องซ่อมนะตรงนี้งั้นห้องนี้เราจะเอาเป็นสีเดียวหมดเลยดีไหมหรือเราเอาน้ำเงินอีกแบบนึงดีกว่าค่ะนี่นี่ดูดีเรียบร้อยโอเคเป็นทูโทนแล้วค่ะเข้ามาก็จะเห็นความทูโทนแต่จริงอยากให้สีเข้มอยู่ฝั่งนี้ขออีกรอบโอเคจริงข้างบนเป็นสีอ่อนก็ดีนะเนาะห้องน้ำเราทำอ่อนๆหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาทำกระเบื้องด้านล่างกันค่ะเรามาหาอ๋อเขาให้ทาสีหมดเลยเหรอแต่ว่าเราเปลี่ยนกระเบื้องเขาไปอะโอเคงั้นเดี๋ยวนะงั้นเราจะเอานี่เป็นวอลเปเปอร์เนาะแต่ว่ามันเป็นห้องน้ำด้วยความที่มันเป็นห้องน้ำเราจะใช้เซรามิกค่ะเซรามิกอันนี้เนี่ยเทอร์ราคอตต้าเราเลือกอะไรได้ไหมแบบคืออะไรถ้าเป็นเทอร์ราคอตต้าลายนี้ก็สวยนะโอเคถ้าอย่างนั้นขออีกรอบนึงเราต้องเปลี่ยนสีข้างบนให้มันเป็นเควสให้เป็นสีเข้มค่ะเดี๋ยวเราจะเข้มสักประมาณเฟสนี้ละกันแล้วก็เป็นสีแบบกึ่งเงาโนบายดีไหมเลิศเหมาะสมค่ะเหมาะสมคือมันเล่นง่ายกว่าภาคก่อนเยอะเลยอะเป็นชีวิตที่เราไม่ต้องปีนนะคะภาคก่อนก็ไม่ได้ปีนหรอกแต่ว่ามันแค่แบบการทาสีมันเนี่ยเป็นแบบเพนพอยมากจริงๆ
ดูครีมครีมนะนี่คนละสีปะเรียบร้อยงดงามเพดานตรงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตปรับเป็นสีขาวได้หรือไม่ห้องมันจะได้ดูกว้างขึ้นนะมันไม่มีสีขาวหรอไม่เป็นไรงั้นโอเคงั้นห้องนี้ก็จะเหลือแค่พื้นค่ะเราต้องการปรับพื้นใหม่ทั้งหมดรับไม่ได้จริงขออนุญาตมันแบบลายตาเกินไปเป็นการทำบ้านที่แบบชิลมากเพราะว่าเราไม่มีเราแบบไม่ต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์เหมือนชีวิตจริงที่แบบยากเหลือเกินนะคะห้องน้ำส่วนใหญ่เขาเห็นเขาใช้เป็นลายนี้กันโอ้ my god สีทีนี้จะเป็นยังไงไหนดูสิไอ้ดูดีค่ะดูดีมากโอเคดิชิ้งคลีนขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนตรงทางนี้ด้วยขอเปลี่ยนหน่อยนะเราเอานี้มาใช้ได้ไหมเยอะมากเนี่ยถึงเราจะเปลี่ยนเกาะประตูไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้ทำการเปลี่ยนอินทีเรียให้เขาเรียบร้อยค่ะมาดูสิว่าของที่เราต้องซื้อเข้าห้องนี้มีอะไรบ้างอ่ะโถส้วมเราเลือกสีได้นะคะเดี๋ยวเราจะเน้นเป็นสีขาวแล้วกันเนาะแล้วก็เบสมันเนี่ยอ๋อเลือกประเภทด้วยค่ะเลือกสีเอหรือว่าเจ้าของบ้านนี้เขาชอบดูเขียวๆฟ้าใช่ไหมเราก็อาจจะสีนี้ไหมฝามันก็เป็นสีฟ้าตามไอ้นี่ไหมตามฝาของกำแพงอะค่ะขอบมันเราเอาเป็นสีเดิมละกันดีเทลซีอ่ะอันนี้ที่กดชักโครกใช่ไหมแล้วเราเอาเป็นสีนี่ขาวหรอออกเป็นเหล็กเอาเป็นสีนี้ก็ได้ค่ะไม่สวยเลยอ่ะขออภัยทุกคนเราขอใหม่นะอันนี้เอาเป็นสีอันนี้ละกันอลูมิเนียมดีไหมหรือแบบแต่ว่าเราต้องมีนะส้วมนั่งดูวิวไหมแล้วชาวเวอร์อ่ะเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ค่ะ